สวัสดีครับผมนะวันนี้มาอยู่กับรายการสอนไปก่อนนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนถามกันมาว่าการวาดฉากเนี่ยมันวาดยังไงนะซึ่งพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวพี่เองก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันนะยังไม่เคยแบบว่าวาดฉากอะไรเลยนะครับก็จะขอให้แบบว่ายังไงวะมันจะเป็นแบบแนวการวาดฉากของสไตล์พี่เองนะสำหรับพาร์ทนี้ถ้าน้องๆอยากแบบว่าถูกหลักการถูกเด๊ะๆเลยตามหลักการของน้องอ่ะที่แบบน้องอยากวาดนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์น้องเท่าไหร่นะเพราะว่าคลิปนี้จะสอนวาดสไตล์ของพี่เองนะครับผมก็จะเป็นแบบสไตล์แบบว่าสเก็ตอะสเก็ตแล้วลงภาพอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ใครจะมองว่าสวยไม่สวยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ของพี่นะครับผมโอเคสำหรับที่พี่ศึกษากันมาเองนะฮะพี่อยากให้น้องๆมองกันว่าการวาดฉากเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่1นะครับคือการวาดฉากที่เส้นเปอร์อยู่ด้านนอกกับภาพนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยไปบอกรายละเอียดกับเส้นเปอร์แล้วกันว่าเส้นเปอร์ perspective อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยพาร์ทแยกนะฮะเป็นว่าเส้นเปอร์คือจุดมุมมองของดวงตานั่นเองนะเป็นมุมกล้องหรือเป็นมุมต่างๆที่ทำให้เราเห็นเป็นรูปแบบของภาพอะไร3มิติต่างๆอะไรแบบนี้นะอันนี้คือเปอร์เห็นไหมฮะแบบว่าเส้นเปอร์เนี่ยจะอยู่นอกกระดาษนะครับแต่ว่ามันถูกยิงมาทำให้เกิดภาพด้านในนะฮะส่วนอันที่2นะครับผมก็จะเป็นเส้นเปอร์ที่อยู่ในภาพเลยนะครับก็จะเป็นดังภาพอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นมุมกล้องที่แบบว่าลึกเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็จะเห็นจุดเปอร์ที่ชัดเจนกว่าภาพที่1เมื่อกี้นะครับผมก็อยากให้เข้าใจก่อนว่ามันจะมีอยู่2ประเภทเท่าที่ผมดูมานะเดี๋ยวเปอร์สเปกทีฟเนี่ยจะมีแยกย่อยอีกประมาณอีกหลายพอยต์เลยนะว่ามีแบบตาเหี่ยวมุมกล้องนู่นนี่อะไรเยอะเดี๋ยวผมค่อยมาสอนรอผมศึกษาอีกนิดนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ก่อนโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราต้องมาร์คพอยต์ไว้ก่อนนะครับจุดสายตานะครับตรงฉากเรานั่นเองนะฮะแล้วเราก็กำหนดคิดในหัวว่าภาพเราจะเป็นยังไงนะฮะเบสิกพื้นฐานการวาดฉากของสำหรับมือใหม่อย่างผมด้วยอย่างน้องๆด้วยอย่างทุกคนนะฮะที่แบบว่ากำลังฝึกนะครับควรมี reference ครับไปหา reference ฉากอะไรก็ได้แถวบ้านถ่ายแชะอะไรมาแล้วให้รู้ว่ามุมกล้อง perspective มันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับส่วนประกอบสำคัญมากๆนะครับคือเราต้องลากออกมาจากจุด point ที่เราจุดไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ลากออกจากจุด point ที่เราจุดไว้ภาพ perspective หรือพวกตึกพวกนี้นะฮะจะเบี้ยวนะครับนะฮะก็ถ้าสังเกตนะครับจะมีการลากเส้นตรงลงมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องลากเพื่อให้รู้ว่าไอ้ส่วนของตึกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะฮะเราเลยลากลงมาให้กะระยะถูกว่าระยะใกล้ๆมันคืออะไรนะครับคือน้องต้องกะเอาเองนะกะเอาเองว่าภาพของน้องเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วตอนนี้พี่จะใช้แบบว่าโครงไกด์ไลน์ก่อนนะครับแบบว่าให้เป็นเส้นตรงเวลาเราล่างอีกทีเนี่ยมันจะได้แบบว่าได้แบบตัดได้ตามตรงที่เส้นนี้มันตรงๆไว้นะแต่ว่าพี่จะไม่ใช้เส้นตรงนี้เดะนะเพราะว่าตามสไตล์พี่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นหยักๆหยักๆหน่อยนะฮะพี่ไม่ชอบแบบอะไรที่ตรงเดะมันจะดูแบบไม่ค่อยอาร์ตเท่าไหร่พี่สำหรับตัวพี่นะก็บอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นแนวพี่นะฮะโอเคพี่ก็จะลากให้มันตรงๆตามที่เปิดที่พี่วางไว้นะฮะก็น้องก็ต้องดูภาพแบบ reference ของน้องด้วยนะว่าภาพของน้องเนี่ยperspective ของน้องมันแบบมุมกล้องแบบเป็นมุมไหนของพี่เป็นมุมแบบว่ามองลึกเข้าไปด้านในนะแบบว่าเป็นทางเดินออกมาอีกทีนะฮะโอเคมันก็จะประมาณนี้คือเราจะต้องแบบว่าลากพอยต์ออกมาอะไรทุกอย่างแล้วก็ไกด์ไลน์แค่นี้นะฮะอันนี้คือพี่ไกด์ไลน์เสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากพี่ไกด์ไลน์เสร็จแล้วพี่ก็จะเริ่มทำการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดตามรูปแบบภาพที่เราเห็นนะครับนะครับพี่ก็จะเริ่มการตัดเส้นโดยใช้เส้นของสไตล์พี่แหละเป็นเส้นวาดดินสอนะพี่ก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดจากส่วนที่เล็กๆแล้วไปใหญ่นะครับพี่จะมองจากด้านหน้าแล้วค่อยแบบวาดจากด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปด้านหลังนะครับอันนี้พี่จะเริ่มวาดส่วนเสาภาพของพี่จะมีเสาอะไรอย่างงี้ด้วยแบบเป็นเมืองญี่ปุ่นนะฮะอันนี้พี่ทำงานของโปรเจกต์มาเฟียโนริมาเฟียนะเดี๋ยวก็จะได้เห็นโปสเตอร์โนริมาเฟียนะก็เร็วๆนี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้น้องจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะหลายคนที่วาดฉากไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าส่วนนี้แบบมาทำให้ท้อนะครับแล้วเวลาการวาดทุกอย่างเนี่ยจะต้องต
รงตามจุดที่น้องมาร์คไว้ด้วยนะฮะพี่ก็จะมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆวาดแบบน้องต้องใช้แบบความชำนาญ นะฮะแล้วก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะเก่งนะอันนี้พี่ก็เพิ่งวาดฉากไม่นานนี้แหละแบบเมื่อไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเพิ่งฝึกเองนะแล้วก็เอามาสอนเลยนะครับก็อยากให้เก่งไปพร้อมๆกันนะครับผมเห็นไหมฮะคือน้องจะต้องแบบว่าเก่งเรื่องเปอร์สเปกทีฟเดี๋ยวส่วนเนี้ยพี่จะต้องมาสอนอีกทีเพราะว่ามันยากมากเปอร์สเปกทีฟพี่ก็ยังไม่แบบแม่นไม่แม่นเท่าไหร่นะนั่นจะเป็นส่วนของสถาปัตย์นะฮะแต่ว่าทุกอย่างที่พี่วาดนะเห็นไหมฮะถ้าน้องสังเกตดีๆมันจะแบบจะตรงตามพอยต์นะครับคือไม่มีอะไรที่หลุดออกจากพอยต์ที่พี่ไกด์ไลน์ไว้เมื่อกี้เลยนะครับส่วนโค้งหรือส่วนตรงทุกอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในจุดพอยต์ที่เราไกด์ไลน์เปอร์สเปกทีฟทุกอย่างแล้วนะครับผมนอกนั้นมันก็แบบเป็นแค่เก็บรายละเอียดพวกบ้านช่องบ้านอะไรมันก็จะมีรายละเอียดของหน้าต่างอะไรฟอนเจอร์อะไรอย่างงี้นะฮะน้องก็ต้องไปไล่เก็บซึ่งหนักมากนะครับเดี๋ยวพี่จะสปีดเพนต์ไปเลยนะฮะส่วนนี้โอเคโอเคครับผมก็จะวาดฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้เป็นรูปภาพขาวดำเป็นเส้นธรรมดาอย่างนี้นะต่อไปจะเป็นการลงสีนะลงสีเราต้องดูโทนของเราก่อนว่าเราต้องการโทนอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามลองโทนดูก่อนว่าฉากเราเนี่ยควรเป็นโทนธีมสีอะไรพวกนี้เราสามารถไปหาในอินเทอร์เน็ตพวก www Pinterest อะไรอย่างนี้ได้นะครับก็เอาแบบว่าเอามาเป็น reference อีกทีเรื่องด้านสีนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็พยายามหาใน Pinterest อยู่ว่าผมอยากได้สีแนวไหนนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าแนวสดใสเกินไปอะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนได้นะบอกก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องการวาดต้นไม้แบบหน้าต่างหลังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีช่วงรายการสั้นๆนะเกี่ยวกับพวกพ็อปที่แบบว่าน้องๆอยากวาดแต่วาดไม่เป็นนะก็จะมีสอนวาดต้นไม้สอนวาดอะไรอย่างงี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีรายการสอนอีกทีนึงนะแต่ว่าคงต้องเว้นระยะหน่อยนะช่วงนี้พี่อาจจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะซึ่งเพราะว่าคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะแล้วนะโอเคโทนสีแนวดาร์กๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นธีมมาเฟียเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่นะครับผมก็เลยลองเลือกโทนสีที่เป็นแนวโทนฟ้าม่วงแดงนะครับผมอยากได้ธีมแบบว่าพวกแบบว่าแนวแบบอะไรอย่างงี้หน่อยนะฮะแบบดาร์กๆนะแล้วก็ดูแบบมีความเป็นแบบว่าไฮโซในตัวไฮเทคในตัวนะครับก็จะธีมนี้นะมันจะเป็นพวกธีมแบบว่าพวก God in the Shell อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าน้องรู้จักก็น้องน่าจะแบบรู้ๆกันอยู่นะครับผมก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดโดยการใช้สีเนี่ยนะครับคือส่วนเละๆที่เราล่างเละๆเนี่ยสีมันสามารถกบทำให้มันเป็นงานละเอียดได้นะครับก็น้องอ่านแบบว่าล่างแบบคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยใช้สีเนี่ยมาเก็บรายละเอียดทีจากภาพนะฮะพี่ใช้ Airbrush นะครับแบบใช้เป็นซอฟต์เอานะฮะในการลงพื้นไปก่อนให้รู้ก่อนว่าฉากเราเนี่ยส่วนไหนนูนส่วนไหนต่ำส่วนไหนแบบว่าเป็นบล็อกส่วนไหนเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ก็จะใช้แบบว่าสีที่เข้มกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งที่พี่ลงสีแดงนี้ไปแบบไปก่อนคือเป็นโทนสีเท่านั้นฮะเป็นโทนแสงเฉยว่าแสงมันตกกระทบตรงส่วนไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะ
ก็แบบจะเริ่มลงแบบว่าสีของตัวแบบว่าเนื้อต่างๆที่แบบว่ามันเป็นสีอะไรเนี่ยซึ่งโทนมืดๆอย่างนี้นะต้นไม้ก็จะเห็นแบบว่าไม่เป็นสีเขียวนะแต่จะเป็นสีดาร์กๆนะฮะอันนี้พี่ก็จะใช้แบบว่าเป็นส่วนของแฟตสมูทนะฮะในการลงเอานะฮะก็จะลงให้แบบทั่วๆให้มันดูดาร์กๆไปก่อนนะครับเป็นธีมให้ลงเป็นธีมทุกอย่างก่อนพี่จะคุมโทนนี้ก่อนนะแล้วค่อยมาไล่เก็บในส่วนของสว่างทีหลังนะพี่ใช้แฟตสมูทนะเป็นบัตรของเลดจุยนะฮะอันนี้พี่ก็จะมาลงสีแบบว่าพวกแบบส่วนยิบย่อยเล่นๆนะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆแบบว่าเริ่มเมื่อยหรืออะไรเงี้ยก็มาเก็บรายละเอียดทีละส่วนน้องต้องใจเย็นๆนะเหมือนกับการวาดฉากนั่นแหละฮะถ้าน้องผ่านการวาดฉากเสร็จแล้วการลงสีนี่ไม่ใช่เรื่องยากหรืออะไรเลยนะฮะน้องก็แค่แบบว่าต้องมีสกิลในการด้านสังเกตพวก reference เยอะๆนะฮะอันนี้พี่ก็จะลงแบบว่าเงาตรงไหนส่วนไหนมีเงาแบบตกกระทบอะไรบ้างแค่นั้นแหละฮะมันก็ง่ายๆฮะอันนี้ก็ในหน้าต่างมันก็จะมืดๆใช่ไหมพี่ก็จะลงไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะมันจะทำให้ภาพเราดูเร็วแล้วก็เสร็จเร็วนะฮะแล้วค่อยเก็บทีละแบบรายละเอียดต่างๆทีละนิดๆนิดๆอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้แบบว่าภาพเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าวาดฉากเนี่ยรู้กันอยู่ว่าวาดฉากมันนานนะฮะถ้าแบบว่าใครที่เริ่มวาดฉากแรกเนี่ยจะท้อมากนะพี่จะเป็นห่วงด้านตรงนี้มากถ้าแบบว่าคนที่เพิ่งเริ่มวาดแล้วแบบว่าคือพี่เนี่ยก็เพิ่งเริ่มวาดเนี่ยพี่ท้อเยอะไงแล้วแบบว่ามันไม่ได้อะมันพี่ต้องทำงานให้เสร็จเนี่ยภาพนี้พี่ก็แบบมีช่วงนึงแบบขี้เกียจแบบกะจะเลิกอัดแล้วแต่มันต้องไปต่อนะอัดมาถึงขนาดนี้แล้วนะพี่ก็จะใช้แบบสลับกันระหว่าง Airbud กับ Fast Smooth นะฮะอยู่2อันนี้นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูสมูทแล้วก็แบบว่าซอฟต์ลงไปตามๆกันนะฮะส่วนไหนมืดพี่ก็จะใส่นะฮะน้องก็ต้องเรียนรู้เรื่องการแบบแรงเงานิดนึงด้วยนะฮะว่าแสงเนี่ยเวลาตกกระทบตรงนี้เงาจะไปกับแบบเงาอ่ะมันจะอยู่ตรงส่วนไหนนะซึ่งเงาอ่ะจะต้องอยู่ตรงข้ามกับแสงอยู่แล้วนะฮะอย่างที่รู้ๆกันนะฮะอ่ะพี่ก็สอนได้ประมาณนี้นะฮะสำหรับพาร์ทของฉากนะนอกนั้นน้องต้องมีสกิลกันเองนะฮะแบบว่าฝึกซ้อมกันเองวาดฉากบ่อยๆนะก็ขอให้น้องสู้ๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปพี่ก็จะสปีดเพนละพี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้คือความรู้เนี่ยเท่าที่พี่มีก็มีตามภาพนี้แหละคือถ้าน้องไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็สามารถมาถามกันในทางเพจได้หรือทางแชทส่วนตัวก็จะมีลิงก์ให้ด้านล่างแล้วนะครับผมก็มาสอบถามได้ว่ามันทำยังไงอะไรอย่างนี้ก็ถามมันได้แต่ไม่ต้องห่วง สมมุติว่าน้องยังไม่เป็นตอนนี้เดี๋ยวพี่มีพาร์ทแยกๆเอาไปกันแล้วกันนะครับผมมันยากจริงนะเรื่องฉากน้องจะต้องมีความพยายามนิดนึงโอเคสำหรับการวาดฉากครั้งนี้นะก็พี่มาให้แค่ทริคเล็กๆน้อยๆแล้วก็สอนนิดหน่อยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจบด้วยการสปีดเพนวาดฉากนี้ไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.